สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมเดชากรพิบูลในรายการสรุปข่าววิเคราะห์ราคาและสรุปกลยุทธ์การลงทุนซึ่งเป็นการไลฟ์สดในกลุ่มปิดของพวกเราประจำเช้าวันที่25ตุลาคม2566นะครับก็เป็นคืนที่ต้องบอกว่าทองนิ่งแต่น้องเล็กบิตคอยตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็อัปเดตให้กับพวกเราเลยนะพอดีไลฟ์เสร็จเมื่อวานแล้วเห็นราคามันมีจุดที่จะเข้าได้ก็เลยอัปเดตไปเป็นโพสต์แทนนะทุกคนแล้วย่อลงมามีของเตรียมตัวถือต่อในส่วนของ Bitcoin ที่เขาจะมีกองทุนเห็นไหม ETF นะครับนั่นคือสาระสำคัญของมันทองนิ่งมีปัจจัยว่าสงครามจะชะลอตัวแต่ยังยืดเยื้อนี่ต้องเข้าใจกันก่อนว่าปัจจัยหรือข่าวตอนนี้ก็อยู่ในมุมไหนซึ่งข่าวก็ต้องไปตามเกมการเมืองเกมสงครามเกมนโยบายของโลกครับส่วนอาทิตย์นี้นะครับจนถึงอาทิตย์หน้าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็จะประกาศงบการเงินอย่างที่บอกว่ามันมีไม่กี่ตัวหรอกทุกคนที่ลากตลาดอยู่เหมือนที่เพื่อนถามในห้องเห็นไหมครับขออนุญาตเอ่ยชื่อคุณพีรพลใช่ไหมจะอยู่กับหุ้นสหรัฐอยู่อย่างเดียวอ่ะทองไม่ได้มีคริปโตก็ไม่ได้เทรดแกจะไปของแกอย่างนั้นคือเลือกให้ถูกก่อนนะตัวเองอ่ะชอบแบบไหนก็ได้อ่ะพอตั้งทิศตั้งทางถูกแล้วเนี่ยค่อยดูข้อเท็จจริงว่าตัวไหนตอบชอบตลาดหุ้นอ่ะตลาดหุ้นต่างประเทศของสหรัฐก็ต้องดูตัวที่มันเป็นตัวใหญ่ที่ลากตลาดอยู่ถึงจุดซื้อหรือยังก็ใส่ความรู้เข้าไปนะเห็นทิศเห็นทางเห็นไดเรคชั่นมีความรู้นั่นก็ทำกันเป็นวันนี้ก็ดูหุ้นกันด้วยนะครับในส่วนของกลุ่มของพวกเราเดี๋ยวไปดูกันเบื้องต้นนะครับดูดีๆนะค่าคำนวณเมื่อเช้าเนี่ยทำคลิป TikTok อยู่อ่ะ 37,000 ขออภัยครับ 33,700 ครับค่าคำนวณนะครับแต่สมาคมอาจจะประกาศได้เพราะราคาทองโลกเนี่ยนะ 1,975 ละอย่างเงี้ยสมาคมประกาศได้แบบนี้เลยนะแต่ปกติเขาจะประกาศแพงกว่าร้านทองขนาดเล็กเนี่ยสู้ไม่ได้เลยกับร้านใหญ่ๆที่มีระบบออนไลน์ซึ่งเป็นเรื่องปกตินะในมุมของธุรกิจละกันถ้าพูดแบบนี้นะผมไม่ได้มีเจตนามาโจมตีอะไรใครทั้งสิ้นนะครับผมแค่ชี้ข้อเท็จจริงข้อมูลที่ว่ากันด้วยตัวเลขให้ทุกคนเห็นนะถ้าผมเดาสมาคมวันนี้ตอนนี้เลยนะเขาจะประกาศเขาจะประกาศ 33,750 ประกาศให้ถูกกว่าครับเขาแย่งลูกค้ากันลูกค้ามีความต้องการในการซื้อทองเปิดราคาแพงเพื่อนไม่ซื้อเห็นไหมก็ลองดูดีๆมันเป็นมาสองสามวันแล้วจริงๆมันเป็นมาสักระยะหนึ่งถ้าลองสังเกตดูใครมีพอร์ตทองคำแท่งออนไลน์เทียบราคาสมาคมดูคราวนี้เรามาดูราคาสมาคมก่อนนะครับ 33,700 เลยทีเดียวเมื่อวานที่ลงมาเพราะบาทแข็งครับแล้ววันนี้ก็ 33,750 อาจจะประกาศได้ครับเพราะว่าเริ่มดึงขึ้นแล้วราคาทองโลกนะครับได้ไม้ที่1มาแล้วไม่ว่าแนวรับไหนนะพอลงมาหมดเมื่อวานเนี่ยถือไว้ก่อนต้นทุนก็ดีด้วยต่ำกว่า 34,000 33,900 กรอบเทรด100นึง200แล้วแต่นะครับทีนี้มันจะต้องว่าด้วยประเด็นเรื่องสงครามที่เป็นปัจจัยบวกปัจจัยลบคือดอกเบี้ยที่กำลังจะขึ้นต่อนะรูปพรรณ 34,200 ครับในขณะที่นะคิดกัน36บาท15ตังค์บาทแข็งเร็วมากเลยนะคือยอดส่งออกไทยรู้สึกว่าจะดีขึ้นด้วยแล้วก็ดิจิตอลวอลเล็ตอาจจะชะลอตัวไปมันก็เลยทำให้บาทแข็ง 1,970 ครับทองโลกเรื่องเดิมครับตัวนี้ผมคาข่าวไว้ดูนะรัฐบาลกลางไม่ใช่รัฐบาลธนาคารกลางซื้อจีนรัสเซียเซ็นทรัลแบงก์ของทุกๆประเทศดีมานด์ยังแข็งอยู่เหมือนเดิมครับกันยาที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังแข็งอยู่ยังมีความต้องการอยู่แต่ช่วงนี้เป็นไงราคาสูงไงราคาสูงเนี่ย ETF โดนปล่อยก็ผมว่าเขาก็ซื้อรายเล็กรายเล็กขายรายใหญ่ซื้อเหมือนกันเนี่ยก็อาจจะไปต่อได้เนี่ยด้วยความต้องการในคราวนี้ก็คาวให้ดูครับแล้ว ETF วันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลง860ตันแนวโน้มยังคงเป็นขาลงนั่นแหละใครเข้ามาเก็บล่ะกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันหรือต่อได้นะครับ GLD แต่ถ้าทองสัก 2,000 2,075 เหรียญคุณจะมีกำไรสำหรับสาย
สั้นถึงกลางหน่อยก็อาจจะขายทำกำไรได้กองทุน IMF คุณหรือกองทุน ELD ก็คือกองทุน SPDR นั่นแหละที่ซื้อขายได้ในตลาดสหรัฐนั่นแหละ ก็เทคโปรฟิตได้ครับส่วน Bitcoin มาแล้ว Bitcoin 1ต้องคาข่าวนี้ให้เข้าใจก่อนครับเจ้ามือคือรัฐบาลสหรัฐครับนะครับรวมไปถึง ขอไปครับเสียงหมด CBDC ครับยุโรปมาแล้วหลังการทำวิจัยนานกว่า2ปีจะบอกว่าดึงเชงต่ำกว่า2ปีดึงเชงไม่ให้ตลาดไปไหนมา2ปีเพื่อให้ตัวเองออก CBDC ผิดไหมไม่ผิดนะครับแล้วบิตคอยที่พุ่งขึ้นมามันจะมีข่าวหนึ่งนะเนี่ยตัวนี้ครับ Spot Bitcoin ETF ของ BlackRockลิสต์ใน Deposit Trust and Clearing Corporation คือบริษัทที่ถ้าเป็น defect บ้านเราเนี่ยสำนักขับบัญชีอะ Clearing ตัวเนี้ยแต่มันมีคำว่า Trust Deposit ก็คือหน่วยงานรับฝากด้วยเป็นบริษัทนี้เคลียร์ไหมทีนี้มันลิสต์เทรดได้หรือยังแต่เขาคาดว่าอาจจะได้รับไฟเขียวในการลิสต์เหมือนข่าวเลยที่เคาะไว้เคาะมาปั้ง ETF อนุมัติแล้วเพื่อนอ๋อไม่ได้อนุมัติเพราะสาเพิ่งชนะคำสั่งศาลมาขอโทษทีเขาก็ออกมาเขา enter เร็วไปหน่อยถ้าสมมุตินะเขาไม่อนุมัติลิสต์มาเนี่ยมันเป็นแค่ข่าวบวกเป็นแค่สัญญาณเชิงบวกนะของน้องๆคริปโตขอให้ได้เทรดได้ครับเพราะสิ่งที่เขาต้องทำก่อนคืออะไรเขาต้องการเป็นกองแรกคนแรกครับมันจะได้ตังค์มากที่สุดไงค่าธรรมเนียมที่เขาได้จะเยอะหุ้นบริษัทก็ขึ้นไงเห็นยังนี่ power สูงนะทำได้ขนาดเนี้ยมันต้องใช้กำลังภายในเยอะพูดกำลังภายในก็น่าจะเข้าใจนะทีนี้ครับกลต.ปวดหัวแล้วครับ ARK Investment Fidelity Wakari เองกลต.ท่านจะอนุมัติกองเดียวไม่ได้นะไม่อย่างนั้นท่านจะเจอ double standard เลือกปฏิบัติหรือกฎหมาย monopoly ตลาดไงเห็นไหมในส่วนของตัวActivist นะที่เพิ่งผ่านมาได้อะที่ Microsoft จะเข้าซื้อกฎหมายแข่งขันเสรีห้ามครอบงำตลาดก็มีอย่างนี้อยู่สำหรับต่างประเทศเพราะฉะนั้นออกมากองเดียวขนาดนี้ถ้าออกมาสัก6กองขนาดไหนสิ่งที่คุณต้องตามข่าวนะผมว่าคุณก้าวไปข้างหน้าต่อเลยข่าวมันจะเล่นกันต่อ ETF ของอะไรกองที่2ที่มีคุยกันแล้วนะตอนนี้ไม่กล่าว ETH ETH ครับชื่อย่อมันคือ Ethereum ครับแต่กองนี้ตั้งได้ล่ะบิตคอยอ่ะอีทมันจะขนาดไหนล่ะมันก็เป็นปัจจัยพื้นฐานให้คุณได้ศึกษาต่อครับฟังแล้วให้คิดไม่ใช่ฟังแล้วให้เคลิ้มไปต่อสิเดี๋ยวผมผลักให้คุณแล้วหลังห้องเองหรือว่าใน YouTube เองผลักดันให้คุณไปศึกษาต่อมันจะเป็นการพนันหรือไม่การพนันน่ะส่วนหนึ่งมันมาจากคุณถ้าคุณเข้าแทงเมื่อไหร่อ่ะโดยที่ไม่จำกัดความเสียหายไว้เลยอ่ะนั่นคือการพนันไม่ใช่หรือถูกมั้ยมาดูในเชนบ้างคุณอาจจะประหลาดตาสักหน่อยนะสายทองทั้งหลายก็ให้พื้นที่น้องก็ยืนนิดนึงนะน้องๆคริปโตตอนนี้ก็อะไรอยู่ในสวอปขึ้นค่าธรรมเนียมแล้วด้วยนะเบอร์2คือแพนเค้กสวอปเหรียญไหนถือได้ก็ลองไปคิดดูคราวนี้ครับเรื่องกดดอกเบี้ยก่อนมาหักมุมเลยนะคริปโตดีๆ PMI ภาคการผลิตพุ่งสูงสุดคืออะไรเศรษฐกิจดีนะขึ้นดอกเบี้ยได้ยิ่งวันนี้สต๊อกน้ำมันนะพล่องนะสมมุติพล่องไปก็ต้องซื้อราคาน้ำมันสูงดอกเบี้ยไม่ใช่เงินเฟ้อสูงอีกเป็นเหตุให้เงินเฟ้ออาจจะสูงอีกดอกเบี้ยก็จะขึ้นได้อีก Personal Consumption Expenditure GDP จะตามมาจากข่าวเมื่อวานที่เขาจะจับตาดูต่อทองอย่าลืมครับส่งสัญญาณแล้วเพื่อนพร้อมเปิดฉากปฏิบัติการภาคพื้นดินยิงกันอีกเมื่อไหร่จะรู้เรื่องแต่อิสราเอลก็บอกว่าขอเปิดช่องทางไว้นะวอนข่าวเขียนว่าวอนใช้กาตาร์กดดันอิทธิพลฮามาสปล่อยตัวประกันทั้งหมดแต่คำพูดเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงประกาตาร์ให้เงินทุนสนับสนุนและให้ที่พักพิงต่อผู้นำฮามาสนี่ควรใช้อิทธิพลกดดันต่อกลุ่มฮามาสด้วยมันจะจบไหมล่ะถ้าไปพูดกันอย่างนี้นะแล้วไปพูดบอกพวกท่านซึ่งเป็นสมาชิกของประชาคมระหว่างประเทศพวก UN นะควรเรียกร้องให้กาตาร์เนี่ยไปทำดังกล่าวอ๋อเขาไม่ได้วอนครับใช้คำว่าวอนผิด
นี่ยเขาบอกว่าเขากดดัน UN พวกท่านทั้งหลายที่เป็นสมาชิกอ่ะให้กาตาร์เนี่ยปล่อยตัวประกันทีแล้วลงไม่บุกสมมุติกาตาร์บอกว่าโอเคยอมกาตาร์ไอ้ผู้นำปล่อยตัวประกันเถอะโลกจะได้สงบสุขกาตาร์มีอะไรก๊าซธรรมชาติจะได้ลงแล้วหน้าหนาวยุโรปต้องใช้เยอะด้วยเฮ้ยสงสารยุโรปอ่ะเพื่อนเดี๋ยวเขามีพลังงานแพงๆใช้เราไม่ได้แหละประชาชนก็เดือดร้อนเราเห็นใจเราปล่อยตัวประกันทั้งหมดได้ดีไหมดีเพื่อนเห็นชอบกดไลค์กดแชร์เพียบเลยแต่เขาได้เงินไหมไม่ได้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่โอกาสเกิดน้อยครับนี่ข่าวธรรมดาข่าวภาษาไทยไม่ใช่ไม่มีดีนะครับภาษาไทยดีมีเยอะแต่ต้องตีความเขาไม่ผิดเขาก็แปลมาจากต่างประเทศนั่นแหละเราก็นำเสนอได้ดีแล้วทุกคนเห็นไหมทีนี้ข่าวต่างประเทศนะข้าพาดหัวบิตคอย 500,000 อีกแล้วลองไปฟังซะหน่อยคือผมไปเห็นแล้วปกติข่าวอย่างนี้ผมจะไม่อ่านไม่ใช่ว่ามันขึ้นไปไม่ได้นะครับแต่เมื่อไหร่พอดีก็บอกด้วยเมื่อไหร่แล้วพออ่านไปอ่านมามันดีครับคือตอนนี้ BlackRock เป็นเจ้าของ iShare กองแรกมาเลยเป็นเหตุให้เงินเข้าคือสมมติคุณออก Bitcoin ETF นะแล้วเงินไม่เข้า Bitcoin ก็ไม่ขึ้นจริงไหมเงินเข้าตัวไหนตัวนั้นก็ขึ้นเงินออกจากตัวไหนตัวนั้นก็ลงอย่างที่สองที่ตัดสินใจอ่านก็คือระยะสั้นเนี่ย 30,000 นี่ตอนนี้มัน 34,000 แล้วนะอาจจะปีหน้า 40,000 มีช่วงเวลา halving อยู่โอเคได้เข้าใจได้แล้ว 500,000 ละเพื่อน2025 2026อ่ะไม่ว่ากันแต่อย่าเพิ่งฟังเอาตรงนี้ก่อนไหมเป็นเป้าวันต่อวันต่อวันข้อเท็จจริงเห็นไหมฟังข้อเท็จจริงแล้วคิดอย่าเคลิ้มบอกให้คิดไม่ได้บอกให้เคลิ้มจะได้มีแรงศึกษาไปต่อทุกคนได้นะสาระสำคัญหน้าหนึ่งวันนี้มีทางฝั่ง Google หุ้นลงทั้งที่ผลประกอบการดีคือเศรษฐกิจชะลอตัวไม่ผิดนะครับคราวนี้ไม่อยากอ่าน นะอะไรนะผู้บัญชาการทหารสูงสุดของจีนมั้งโดนไล่ออกจากข่าวจริงๆมันก็คือคอร์รัปชันก็ไล่ออกนะโหดร้ายไปหน่อยนะจริงๆทำไมไม่ให้ไปช่วยราชการที่กรุงปักกิ่งก่อนเนาะโหดไปหน่อยไม่อยากอ่านพอ นะคุณจิมมี่เดมอนครับสำคัญตรงนี้ครับเกี่ยวกับตลาดหุ้นคือแกไปพูดที่ซาอุดิอาระเบียนะครับแกบอกว่าตอนนี้ธนาคารกลางเนี่ยดำเนินนโยบายผิดไปหมดเลยฟอร์แคสต์เศรษฐกิจผิดไปหมดเลยนะเซ็นทรัลแบงก์นะแต่แกพูดดีแกบอกว่าpossibility กับ probability คืออะไรสิ่งที่เป็นไปได้และความน่าจะเป็นแกไม่ได้มาออกมาบอกว่าใครควรจะทำอะไรไม่ได้สื่อถึงประธานธนาคารกลางนะก็เกรงใจท่านไว้ก็ไม่ผิดถามว่าทำไมสถานการณ์ตอนนี้ตามที่ JP Morgan ประเมินไม่ว่าจะขึ้นหรือลดดอกเบี้ยสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะดอกเบี้ยสูงต้นทุนการกู้ยืมทำธุรกิจบริษัทสูงตามเรื่องที่1เรื่องที่2ครับสิ่งที่ผมย้ำเมื่อวานไปอ่านรายละเอียดเอาเองนะเขาไปสัมภาษณ์ร้านทองขนาดเล็กแล้วร้านทองขนาดเล็กก็เห็นพฤติกรรมลูกค้าแหละเขามาบอกข่าวตอนนี้คนเริ่มรู้สึกได้แล้วนะว่าหนึ่งในนั้นนะเมื่อวานผมอ่านรายละเอียดแล้วว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยไอตัวมอร์เทจของเขาดอกเบี้ยกู้บ้านเนี่ยมันสูงขึ้นผ่อนไปมีแต่ดอกแล้วถ้าเขาผิดนัดชำระหนี้แหละครับเรื่องเดิมมาไหมธนาคารล้มหรือได้รับผลกระทบหุ้นธนาคารถึงบอกว่าใจเย็นๆนะแล้วถ้าธนาคารล้มอีกเดือดร้อนใครอีกคุณจะรวมคุณจะรวมจะทำอะไร2007 2008คุณจะรวมทำ QE ทำ QE แล้วอะไรจะขึ้นหมดแล้วครับอยู่ที่ว่าเงินจะเข้าตัวไหนมากน้อยครับถูกไหมบางทีเงินขึ้นเงินเข้าไปมากเนี่ยจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นสินทรัพย์ที่มองแล้วมันขัดหูขัดตาเราแล้วกันสมมติแต่บางทีเพราะราคามันลงมาเยอะไงทุกคนมันก็เลยซื้อของถูกแย่งซื้อของถูกกันก็มีครับจับข่าวมาดูนะครับไม่ใช่จับแพะชนแกะนะดูเหตุและผลดีๆภาคผู้บริหารภาคเอกชนภาคธนาคารยักษ์ใหญ่พูดอย่างนึงแต่นี่พูดอย่างเดียวกันในภาคชาวบ้านไว้สัมภาษณ์ร้านทองแถวบ้านเนาะที่ชิคาโกลองไปอ่านดูจากเมื่อวานก็เล่าไปแล้วคุยกันเรื่องดอกเบี้ยที่สูงขนาดนี้ครับส่วนทองเองไม่มีอะไรเนี่ยตอนนี้ก็เทคโปรฟิตไปแล้วตอนนี้มุมมองของเทรดเดอร์คืออะไรเพื่อน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 ดิฟอีกแล้วไบออนดิฟครับก็แนวรับเมื่อวานลงมาอีก1930ครับแนวรับ
ขึ้นดอกเบี้ย 1,900 แนวรับสำคัญตราบใดที่สงครามไม่จบทองยังเป็นขาขึ้นอยู่เคลียร์กันชุดนี้เมื่อวานเทรดเดอร์โฟกัสอะไรตัวเลขเศรษฐกิจย้ำต่อแต่วันนี้ตัวขั้นสต็อกน้ำมันดิบแต่คาดว่าจะเพิ่มครับโอเคไม่มีปัญหาคุณอย่าติดลบนะครับจากของเดิมเนี่ยมันต้องซื้อราคาน้ำมันขยับได้อีกคุณจะโรมีพูดคืนนี้แหละเนาะจริงๆแล้วตอนตีสามแม่ตลาดทองกำลังจะปิดเลย แต่มันลงวันพฤหัสไป Durable Goods นะครับตอนทุ่มครึ่งพรุ่งนี้ GDP มาแล้ว GDP คาดว่าจะโตยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนคาดว่าจะโตแบบนี้คืออะไรขึ้นดอกเบี้ยได้ครับนั่นแหละปัจจัยกดดันกับทองและกดดันบิตคอยด้วยนะน้องๆต้องระวังดีๆเข้าเรื่องกันเทหลายตีให้แล้ววันนี้นะมาจากห้องเทรดนั่นแหละอินดิเคเตอร์ไปดูด้วยว่าเป็นยังไงลงแนวรับสำคัญแล้วใช่ไหมถ้าสมมุติก็ทำอะไรแพทเทิร์นนี้ไปต่อเฮ้ยซ้ายขวาเป็นไปได้นี่1970นี่ภาพต่อจากเมื่อวานเลยนะคลิปเมื่อวาน1960 1950ที่ลงมาเมื่อคืนคุณมีแล้ว1ไม้ผมย้ำนะพอร์ตเล็กเนี่ยพอร์ตจ้อยเนี่ยมาที่2930อย่าเพิ่งไปตามพี่เขาพี่เขาพอร์ตใหญ่มีทั้ง3แนวรับเลยไม่ผิดแต่พอก็มี3แนวรับเขาต้องพยายามผ่องอย่างเช่น1980ที่แนวต้านที่เมาส์ชี้ไปถามว่าทำไมก็ได้มาต้นทุน1960แล้วกัน20เหรียญก็ออกก่อนหมายต้นทุนแพงๆหน่อยก็ต้องดันราคาไปต่อเท่าไหร่1990กระทั่ง2000แบบนี้จะขึ้นมาได้ถึง2000เลยนะดอกเบี้ยไม่ขึ้นจริงไหมแต่นู่นอาทิตย์หน้าคุณจะรวมต่อ2จะขึ้นมาได้อีกยิงกันต่อไปกันต่อเติมอาวุธกันต่อก็ไม่ผิดครับเพียงแต่ว่า 1,930 ตรงนี้หลุดลงมาได้ 1,900 คือการขึ้นดอกเบี้ยครับเพราะฉะนั้นพอเทียบราคาเมื่อวานผมว่า 33,900 พูดตัวเลขหลวมๆดีกว่านะวันนี้รอตัดกำไรถ้าขึ้นมาถูกไหมเอ้า70-120คนเทรดคนแบบกลางๆหน่อย 100-200 พอร์ตเทรดสั้นถึงกลางสมมุติเลยเอา100นึง200ก็ได้ 34,100 ครับรับซื้อคืนใช่ไหมขายออกมันจะ 34,200 เนี่ยภาพแบบนี้แต่บางคนเทรดท่านแค่นี้ก็ออกแล้วครับยิ่งเป็นร้านทอง 30-50 จริงออกครับเขาเน้นจำนวนไม้เน้นจำนวนปริมาณวอลุ่มแทนคนที่เป็นรีเทลไม่ใช่ร้านทองอย่าไปตามพี่เขาเพราะคุณมีแค่ 1-2 ไม้ไม้1เข้ามีกำไรออกโอเคไม่มีปัญหาถ้าซ้ำต้นทุนเดิมคุณจะเสี่ยงเพราะคุณมีทุนไม่เหมือนเขาทุนนะความแตกต่างกันแล้วถ้าบาทแข็งๆอย่างนี้ 1,930 มันเกิดมันลงมาเตรียมเฉลี่ยสมมุตินะครับตอนนี้31 36บาท12ตังค์ผมว่าตรงนี้อ่ะ33,400 XX กันถ้าเห็นนะแล้วถ้าบาทแข็งต่อมันจะลบตัวเลขข้างหน้าลง300ได้ไหมได้สิต้นทุนก็จะถูกกว่าทองแท่งไม่ขายไม่ขาดทุนสปอตก็เหมือนกันแต่ฟิวเจอร์ต้องเติมตังค์เช็คดีๆตัวเองอยู่บนจุดไหนของแผนที่นี่คือในส่วนของทองคราวนี้มาในส่วนของตลาดหุ้นน้ำเด็ดนิดนึงเพราะมีคำถามมาเหมือนกันอย่างตัวกองทุนสปายก็ดัชนี S&P 500ผมยังมองเป็น Head and Shoulder Sideway แต่ไม่แน่ใจว่าจะลงมาจุดนี้แล้วขึ้นไปต่อหรือเปล่าถ้าลงมาจุดนี้นะบางทีเขาจะเข้ากันที่จุดนี้เพราะมันเปลี่ยนเทรนด์ขึ้นแต่ถ้าจุดนี้ดันขึ้นไปได้มันจะไซด์เวย์สักพักหนึ่งจนกว่าจะลดดอกเบี้ยแบบนี้โอเคถ้าขึ้นมาจากจุดนี้เขาต้องมีตีความว่าไม่ขึ้นดอกเบี้ย S&P 500ถือได้ครับ400เฉลี่ย Tesla เมื่อคืนบอกบวกเยอะชุดตรงนี้ไม่ว่าตรงไหนก็ตามที่คุณเข้าไปแล้วถือได้ครับแต่เฉลี่ยที150บวกลบดีกว่าโลเดิมอีกตัวนึง Apple ถือได้ครับ150ก็มาเก็บเพิ่มขาย iPhone ได้อยู่ใช่หรือแล้วเทรดเดอร์จะเข้าเมื่อไหร่มาเมื่อเปลี่ยนเทรนแบบนี้เป็นวิดีอะยังไม่ลงมาเลยจะซื้อเพิ่มซะหน่อย360 320ได้ตัวนี้คือถือครับตัวนี้โอเคของภาพบอกนะอาร์มเทคโนโลยีมีข่าวนะครับว่า Intel กับ Nvidia จะใช้สถาปัตยกรรมของอาร์มมาเลยขึ้นเลยเมื่อวาน 4% โอ้ยมันจะต้องไปแตกขอบฟ้าเลยใจเย็นก่อนถ้าเป็นเทรดมองแบบไหนไซด์เวย์เฮดได้เข้าตามสัญญาณคือตรงนี้ทะลุมาแล้วค่อยเข้าครับเป้า61แบบนี้โอเคตอนนี้ตลาดหุ้นเจอเรื่องดอกเบี้ยเลยไม่มีใครกล้าลงทุนรองตลาดเป็นขาขึ้นสิครับไอตัวดีๆพวกนี้มันวิ่งหมดแล้ววิ่งแรงด้วย
แพ้หุ้นไทยนิดนึงสนใจหุ้นนิวไฮอยู่มีไฮต่อมั้ยเนี่ยเอ็กโทซิกรีบาวแล้ว2อย่าลืมนะตัวประเภทอย่างเงี้ยเขาเพิ่งทำออลไทม์ไฮไปเนี่ยถ้ายังยืนต่อไปได้เนี่ยนอกจาก40 50นั่นแหละกลุ่มตรงนี้ครับให้ขึ้นมาถึงเป้าก่อนเดี๋ยวอัปเดตกันโรงพยาบาลจุฬารัตน์โอเคยังอยู่ในเทรนครับยังไม่ไปไหนโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ยังอยู่ในเทรนมันไม่ไปไหนนะในวีคนะวากับอมตะใช่ไหมวามาต่อเลี้ยงให้ได้วาอย่าให้หลุดโลเห็นไหมแต่อย่างน้อยมีเทรนขึ้นครับวาก็6บาท50อ่ะ7บาท25ตังค์อ่ะครับ8บาท50ตังค์เนี่ยวาเนี่ยสวยๆตรงนี้ทำกำไรเคลียร์นะอันนี้มาดูตัวน้องเล็กบิตคอยน์คุยจากห้องเทรดมาแชร์ใน YouTube เมื่อวานเนี่ย 33,800 ครับที่เข้ากันนะ 33,100 แล้วแต่แนวรับไหนตอนนี้เทรนมันเป็นอย่างนี้ถ้าเขาเบรกขึ้นมาสมมุติถือของแล้วราคาไทยประมาณ1ล้าน2แสน1ล้าน2แสน20,000นะครับเป้าแรกดูเป้านะเวลาขึ้นมาเบรกเอาแบบเนี้ยเป้าจะอยู่ตรงไหนต้องใช้ฟิโบนัคซีแล้วเวลามันขึ้นมารวมถึงกรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่1 2 3ชุดกรอบหวังว่าลงมันได้แช่งให้ลงนะหวังว่าย่อดีกว่าอาจจะขึ้นไปใหม่แบบเนี้ยหรืออาจจะโอเวอร์ไพรซ์เพราะฉะนั้นหลังจากนี้จะมีอยู่4แนวต้าน1 2 3 4เปลี่ยนไปนะ 1,500 ตัวที่2 38,200ตัวที่3 36,500ตัวที่4 35,200แล้วแต่คุณจะเลือกแบบไหนครับบางคนบอกขายแล้วไล่ราคาไปต่อก็ลองดูสถานการณ์บางคนบอกผมถือจบรอบแถวๆนี้ค่อยๆทยอยขายไม่ผิดครับข่าวที่คุณต้องตามไม่ใช่สงครามข่าวที่คุณต้องการคือ ETF อนุมัติสักทีสิคุณเกรลเซอร์ใครหลังบ้านจิตกันตะโกนถามลุงเขาให้หน่อยตกลงเอาไงจะได้ชัดๆนะสิ่งที่คุณต้องตามต่อในประเด็นกฎหมายที่แนะมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วคืออะไรอัยการครับเขาจะเล่นประเด็นที่ว่าเกรลเซอร์เคยเรียกว่าไปยุ่งเกี่ยวกับบริษัทที่ช่อโกงพันล้านเลยเป็นเหตุให้คุณสมบัติไม่ครบถ้วนในภาษากฎหมายแบบนี้ก็เลยนะโอ้ยกองที่เหลือมยิ้มเลยอ่ะ คือกองไหนออกได้ก่อนรวยครับรวยจากค่าธรรมเนียมตังมันจ่อแล้วผมบอกว่าถ้าบิตคอยตั้ง ETF ได้แล้วไม่มีคนซื้อนะมันก็ไม่ขึ้นแล้วเนี่ยเพื่อนจ่อจะขึ้นอยู่อ่ะแล้วคนจ้องจะซื้อประเด็นคือไปซื้อบิตคอยแล้วบางทีออกจากโบรกไม่ได้เพราะกลัวโบรกล้มใช่มั้ยก็ต้องโอนต้องซื้อฮาร์ดแวร์บอลเลตดูแลรักษายากอีกโอ้ ETF เถอะมันเลยน่าสนใจนะจุดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเห็นราคาต่างประเทศแบบนี้ราคาไทยล่ะมาฟิโบมาแนวต้านของเขาจุดนี้ก็สำคัญเลยนะ1ล้าน3แสนถึง1ล้าน3แสน20,000ขอให้ได้ขอให้โดนไปถึง1ล้าน4แสน70,000ครับแต่ระหว่างทาง1ล้าน4แสนครับจะเป็นเป้าเป็นกรอบแม่ขึ้นมาถึงจุดนี้ฉัน DCA ฉันซื้อตลอดทางผิดย่อลงมาย่อลงมาย่อลงมาแบบนี้สิขึ้นไปพอง DCA ย่อลงมาแบบนี้สิค่อย DCA DCA ต้องเก็บตังค์เก็บตังค์แล้วเวลาลงมาไม่มีใครเอารัฐบาลกลางยังไปปล้นเขาอยู่คุณทำผิดกฎหมายนะจริงๆแล้วอะถูกไหมคนที่โดนไม่ใช่คุณคนที่โดนเขาทำผิดกฎหมายนี่เขาเข้าข่ายผิดกฎหมายก็ต้องโดนยึดทรัพย์อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาลงมาค่อยมาเก็บก็ได้ก็ขอให้ถึงล้านง่ายดีกว่าตัวเลขกลมขอให้ได้ขอให้โดนทุกคนอีฟวันนี้มีอัปเดตครับอีฟมีกรอบของเขาในภาพรายวันสังเกตนิดนึงนะอีฟใกล้จะถึงเป้าแล้ว 1,900 ตัวเลขกลม 1,890 แต่ราคาไทยก็เริ่มขายกันละเขาชนพอดีใช่ไหม 65,000 เป้าต่อไปถ้าอีฟไปชนกรอบบนราคาไทยราคาไทยเนี่ยอาจจะโดนดันมาถึง 69,000 ก็ได้เช็คดีๆอีกตัวนึงที่เคยถามมาไปแนนซ์ครับ Resistance become support ชัดๆเมื่อวานไอเทียนตัวนี้เห็นไหมเข้ากันใครมี Binance อยู่เป้าต่อไป247ครับมีกำไรขายได้ครับราคาไทยเช่นเดียวกันแต่ย่อไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ขึ้นมาถึงตรงนี้แนวต้าน 8,600 เพื่อนตัดหมดถ้าขึ้นไปต่อก็ 8,600 เอาทีละเป้าก่อนนะครับพอมายืนได้แบบนี้ย่อซื้อจากเมื่อคืนไปต่อเตรียมเข้าครับอีกสักตัวนึงแล้วกันนะวันนี้ลิงก์มานี่ถามเพื่อนที่ห้องเทรดเขาถามมาก็มาแชร์ข้างนอกหน่อยขึ้นมาแล้วเป้าเท่าไหร่ต่อตอนนี้ทดสอบแถว 11.6 ต่อไป 12.6 ครับและ 14.2
นะแนวต้านสำคัญก็จะอยู่ตรงนี้ 12.6 นะครับแต่ถ้าขึ้นมา 20-25 ก็ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้กำไรเยอะๆแล้วกันราคาไทยเหมือนกันครับตอนนี้426ยังไม่ทะลุนะถ้าทะลุ475ครับถ้าขึ้น 25-26 ก็ตรงนี้เลยแหละ600ถึง800แล้วกันทุกคนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ขึ้นแรงของเช้าวันนี้นะนะนี่ก็เห็นเพื่อนห้องเทรดถามมา 2-3 วันแล้วน่าจะถืออยู่แล้วรอตัดกำไรแล้วก็ถ้าบิตคอยไปต่อสัก 40,000 นะคุณได้เห็นเอาคอยพุ่งแบบนี้แน่นอนอยู่ที่ว่าตัวไหนตังเข้าครับจริงไหมแต่ถ้าบิตคอยไปไม่ไหว 35,000 เกิดพักฐานลงต่อตัวนี้อาจจะเงียบจะหน่อยนะจะซึมเลยแหละนะก็วิ่งไปตามตัวหลักตัวแม่ตัวแม่ไม่ขึ้นเอาคอยทั้งตลาดไม่ขึ้นตามแต่ถ้าตัวแม่ลากขึ้นที่เหลือมันวิ่งเองครับ